รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้มาพบกับครูส้อยยานพัฒน์รีวันในรายการสุขศึกษาพละศึกษาพาเพลินค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเรียนรู้กันในรายวิชาสุขศึกษาพละศึกษาระดับปถมศึกษาค่ะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะครูจะขอแนะนำกิจกรรมที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ผ่านรายการค่ะ โดยนักศึกษาจะต้องเรียนรู้กับคุณครูหลังจากนั้นก่อนที่จะจบรายการนักศึกษาจะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อดูว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนคะ่ะนักศึกษาคงพอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะในวันนี้คะ่ะนักศึกษาจะได้พบกับคุณครูจากกศนอำเภอเมืองราชบุรีสำนักงานกศนจังหวัดราชบุรีนักศึกษาคงจะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคุณครูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูแบมว่าที่ร้อยตีหญิงกมูลชนุกบุญช่วยกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษาพะละศึกษาระดับประถมศึกษาในหัวข้อเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จะมีด้วยกัน3หัวข้อก็คือ 1. อุบัติเหตุในบ้าน 2. อันตรายที่เกิดจากการเดินทางและ 3. อันตรายจากภัยธรรมชาติค่ะนักศึกษาทราบหรือไม่คะว่าการดำรงชีวิตในปัจจุบันมีปัจจัยเสี่ยงและอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นในบ้านอันตรายที่เกิดขึ้นจากการเดินทางและอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติเราจึงมีแนวทางป้องกันและแก้ไขอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะ เรามาเริ่มต้นกันที่หัวข้อที่1อุบัติเหตุในบ้านค่ะอุบัติเหตุในบ้านหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดอาจจะเกิดจากความประมาทของตนเองจากคนอื่นจากเหตุการณ์สุดวิสัยอุบัติเหตุที่เกิดภายในบ้านเช่นการพัดตกหกล้มไฟไหม้น้ำร้อนลวกการถูกของมีคมบาดการได้รับสารพิษได้รับอุบัติเหตุจากแก๊สหุงต้มเป็นต้นนักศึกษาเห็นไหมคะว่าอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา แม้แต่เราอยู่ในบ้านที่อาจจะคิดว่าปลอดภัยที่สุดหากเราประมาทก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุกับเราได้นะคะการป้องกันอุบัติเหตุในบ้านเราสามารถที่จะป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในบ้านด้วยหลักปฏิบัติด,ดังนี้นะคะข้อที่1รอบคอบใจเย็นไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ข้อที่สเป็นคนมีระเบียบในการทํางานเก็บของอย่างเป็นระเบียบหาง่ายค่ะ ข้อที่3ให้ความรู้อย่างถูกต้องแก่สมาชิกในบ้านในการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะคะข้อที่4หมั่นซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพดีข้อที่5เก็บสิ่งเป็นอันตรายทั้งหลายเช่นยาสารเคมีเชื้อเพลิงให้พ้นจากมือเด็กด้วยค่ะข้อที่6หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในบริเวณที่อาจจะมีอันตรายได้เช่นที่รบื้นที่มืดมิดค,ครุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อข้อที่7การใช้แก๊สหุงต้มภายในบ้านจะต้องปิดถังแก๊สทุกครั้งหลังการใช้งานค่ะข้อที่8มีถังดับเพลิงไว้ในบ้านเราจะต้องศึกษาวิธีการใช้งานและสามารถหยิบจับใช้ได้ตลอดและก็สะดวกด้วยนะคะข้อที่9หลังจากที่เราจุดทูปไหว้พระควรดับไฟให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเราค่ะ นอกจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบ้านแล้วนะคะเราอาจจะพบเจอกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเดินทางด้วยเรามาเรียนรู้ในหัวข้อที่2กันเลยค่ะในปัจจุบันนะคะคนเรามีการเดินทางตามสถานที่ต่างๆตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในแต่ละครั้งอาจจะเดินทางด้วยเท้ารถเรือหรือเครื่องบินบางครั้งนะคะอาจจะเดินทางราบรื่นแต่บางครั้งก็อาจจะพบเจออุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดขนาดเดินทางได้ ซึ่งอาจจะนําไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยค่ะในปัจจุบันการเดินทางมีหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยเท้าการโดยสารรถประจําทางรถไฟและการโดยสารทางเรือซึ่งการเดินทางในแต่ละรูปแบบก็จะมีข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอุบัติเหตุที่แตกต่างกันออกไปนะคะเรามาดูข้อควรปฏิบัติในการเดินทางด้วยเท้ากันเลยดีกว่าค่ะข้อที่1 ควรศึกษาและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดข้อที่2ควรเดินบนทางเท้าและเดินชิดซ้ายของทางเท้านะคะข้อที่3ถ้าไม่มีทางเท้าให้เราเดินชิดขวาของถนนให้มากที่สุดเพื่อจะเห็นรถที่สวนมาได้นะคะข้อที่4ควรข้ามสะพานลอยเพื่อความปลอดภัยของตนเองข้อที่5ไม่ปีนป่ายรั้วกลางถนนหรือรั้วริมทางข้อที่6ใส่เสื้อผ้าสีขาวหรือสีอ่อน,อน เมื่อต้องการออกนอกบ้านเวลากลางคืนค่ะต่อไปเรามาดูข้อควรปฏิบัติในการใช้รถประจําทางกันเลยค่ะข้อที่1ควรรอรถบริเวณป้ายรถประจําทางและขึ้นรถด,ด้วยความรวดเร็วข้อที่2เมื่อขึ้นหรือลงจากรถควรรอให้รถเข้าป้ายและจอดให้สนิทก่อนข้อที่3ไม่แย่งกันขึ้นหรือลงรถควรขึ้นและลงตามลําดับก่อนหลังข้อที่4ไม่ห้อยโหนข้างรถหลังรถ หรือขึ้นไปอยู่บนหลังคารถค่ะข้อที่หเมื่อขึ้นรถแล้วควรเดินชิดเข้าข้างในหาที่นั่งและนั่งให้เป็นที่ถ้าต้องยืนก็ควรหาที่ยึดเหนี่ยวให้มั่นคงข้อที่6ไม่ยื่นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกนอกรถนะคะข้อที่7ไม่รบกวนสมาธิของผู้ขับและไม่พูดยุแย่หรือพูดส่งเสริมให้ผู้ขับรถขับด้วยความประมาทและไม่ควรําโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นรบกวนผู้อื่นด้วยค่ะ เรามาดูข้อปฏิบัติในการโดยสารรถไฟกันนะคะข้อที่ 1. ไม่แย่งกันขึ้นหรือลงจากรถไฟข้อที่สองไม่ห้อยโหนข้างรถไม่นั่งบนหลังคาหรือนั่งบนขอบหน้าต่างรถไฟข้อที่3ไม่ยื่นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกนอกรถไฟข้อที่4ี่ไม่เดินเล่นไปมาระหว่างตู้รถไฟและไม่ยืนเล่นบริเวณหัวต่อระหว่างตู้รถไฟด้วยนะคะข้อที่5สัมภาระต่างๆควรจัดเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย ไม่วางให้เป็นที่กีดขวางทางเดินและไม่เก็บไว้บนที่สูงในลักษณะที่อาจจะหล่นมาถูกคนอื่นได้ข้อที่6ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ข้อที่7ถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและถ้ารถไฟไม่หยุดวิ่งให้ดึงสายโซ่สัญญาณข้างตู้รถไฟเพื่อแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ประจำรถไฟทราบด้วยนะคะในส่วนของข้อปฏิบัติในการโดยสารทางเรือนะคะข้อที่ 1. การขึ้นลงเรือ ต้องรอให้เรือเข้าเทียบท่าและจอดสนิทก่อนควรจับราวหรือสิ่งยึดเหนี่ยวขณะที่ก้าวขึ้นหรือลงเรือข้อที่2หาที่นั่งให้เรียบร้อยไม่ไต่กราบเรือเล่นไม่ยืนพักเท้าบนกราบเรือไม่นั่งบนกราบเรือหรือบริเวณหัวท้ายเรือเพราะอาจจะพัดตกน้ําได้ระหว่างเรือเล่นค่ะข้อที่3ไม่ใช้มือใช้เท้าราน้ําเล่นขณะอยู่บนเรือนะคะข้อที่4 เมื่อเวลาตกใจไม่ควรเกาะกลุ่มหรือไม่นั่งรวมกลุ่มกันอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของเรือเพราะจะทำให้เรือเอียงและล่มได้ค่ะข้อที่5ควรทราบที่เก็บเครื่องชูชีพเพื่อที่จะหยิบใช้ได้ทันท่วงทีเมื่อเวลาเรือล่มค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักศึกษาหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของอุบัติเหตุในบ้านและอันตรายที่เกิดจากการเดินทางเนื้อหาต่อไปนะคะนักศึกษาจะได้พบกับครูปูในเรื่องของอันตรายจากภัยธรรมชาติ ไปพบกับครูปูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้มาพบกับครูปูอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้ครูปูจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากภัยธรรมชาติค่ะภัยธรรมชาติคือภัยอันตรายต่างๆที่เกิดจากธรรมชาติซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์นับตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะคะที่มนุษย์ผจญกับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติซึ่งการเกิดปรากฏการณ์ต่างๆจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น แผ่นดินไหวภัยแล้งภัยหนาวหรือภัยธรรมชาติอื่นๆเหล่านี้นํามาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์เป็นอย่างมากซึ่งภัยธรรมชาติสามารถแบ่งออกได้เป็น9ประเภทใหญ่ๆคือ 1. วาตาภายัย 2. อุทกภัย 3. ภัยแล้ง 4. พายุฝนฟ้าคนอง 5. ขึคลื่นพายุซัดฝั่ง6แผ่นดินไหว7แผ่นดินถลม่ม8ไฟป่าและ9สึนามิค่ะ ค่ะเรามาเริ่มจากภัยธรรมชาติประเภทแรกคือวาตภัยวาตภัยคือภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากพายุลมแรงแบ่งได้เป็นสองชนิดคือ 1. วัตภัยจากพายุหมุนเขตร้อนได้แก่ดีเปรสชันพายุโซนร้อนพายุใต้ฝุ่น2วาตภัยจากพายุฤดูร้อนส่วนมากจะเกิดระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนโดยจะเกิดที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพายุฤดูร้อนจะเกิดในช่วงที่มีลักษณะ อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันหลายวันและมีกระแสะอากาศความเย็นจากความกดอากาศสูงในประเทศจีนพัดมาปะทะกันทําให้เกิดฝนฟ้าคะนองมีพายุลมแรงและอาจมีลูกเห็บตกได้ภัยธรรมชาติประเภทที่2คืออุทกภัยอุทกภัยคือภัยและอันตรายที่เกิดจากสาภาวะน้ําท่วมหรือน้ําท่วมฉับพลันมีสาเหตุมาจากเกิดฝนตกหนัก หรือฝนตกต่อเนื่องกันเป็นเวลานานซึ่งประเภทของอุทกภัยแบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้ 1. น้ํา้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลันมักจะเกิดขึ้นในที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ําเกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องกันเป็นเวลานานทำให้จังนวนน้ำสะสมมีปริมาณมากจนพื้นดินและต้นไม้ดูดซับน้ำไม่ไหวทำให้บ้านเรือนพังทลายเสียหายและอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ 2. น้ำท่วมหรือน้ำท่วมขังเป็นลักษณะของอุทกภัยที่เกิดขึ้นจากปริมาณน้ำสะสมจำนวนมากที่ไหลบา่าในแนวระนาบจากที่สูงไปยังที่ต่ำเข้าท่วมอาคารบ้านเรือนถวนไล่นาให้ได้รับความเสียหายหรือเป็นสภาพน้ำท่วมขังในเขตเมืองใหญ่ที่เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องกันเป็นเวลานานมีสาเหตุมาจากระบบการระบายน้ำไม่ดีพอหรือมีสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางระบายน้ำา3น้ำล้นตลิ่ง เกิดขึ้นจากปริมาณน้ําจำนวนมากที่เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องที่ไหลลงสู่ลําน้ําหรือแม่น้ํามีปริมาณมากจนระบายลงสู่ลุ่มน้ําด้านล่างหรือออกสู่ปากน้ําไม่ทันทําให้เกิดสภาวะน้ําล้นตลิ่งเข้าท่วมสวนไรนาและบ้านเรือนตาม2ฝั่งน้ําจนได้รับความเสียหายถนนหรือสะพานอาจชํารุดภัยธรรมชาติประเภทที่3คือภัยแล้ง ภัยแ้งคือภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานฝนแล้งไม่ตกต้องตามฤดูกาลจนทําให้เกิดความแห้งแล้งส่งผลกระทบต่อชุมชนมีสาเหตุมาจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านประเทศไทยน้อยหรือไม่ผ่านเข้ามาเลยร่องความกดอากาศต่ํามีกําลังอ่อนเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานหรือเกิดปรากฏการณ์เอลรヨนแรงทําให้ฝนตกน้อยกว่าปกติค่ะภัยธรรมชาติประเภทที่4ี่ คือพายุฝนฟ้าคะนองค่ะพายุฝนฟ้าคะนองเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันเหนือพื้นผิวโลกโดยการก่อตัวที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่จะเป็นไปนตามฤดูกาลในบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรมีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดปีเนื่องจากอยู่ในเขตร้อนอบอ้าวซึ่งเอื้อต่อการเกิดพายุค่ะภัยธรรมชาติประเภทที่5คลื่นพายุซัดฝั่งค่ะ คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นซัดชายฝั่งขนาดใหญ่อันเนื่องมาจากความแรงของลมที่เกิดขึ้นจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้าหาฝั่งโดยปกติมีความรุนแรงมากในรัศมีประมาณ1 0 0กิโลเมตรหรือห่างมากกว่า100กิโลเมตรขึ้นอยู่กับความแรงของพายุและสภาพภูมิศาสตร์ของชายฝั่งทะเลค่ะภัยธรรมชาติประเภทที่6คือแผ่นดินไหวค่ะแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินอันเนื่องมาจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อลดความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาเพื่อปรับความสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ค่ะภัยธรรมชาติประเภทที่7คือแผ่นดินถล่มค่ะแผ่นดินถล่มเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของการสึกกร่อนชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระเวนพื้นที่ที่เป็นเนินสูงหรือภูเขาเนื่องจากขาดความสมดุลในการทรงตัว ทำให้เกิดการปรับตัวของพื้นที่ต่อแรงดึงดูดของโลกแผ่นดินถล่มมาเกิดในกรณีที่มีฝนตกหนักบริเวณภูเขาและภูเขานั้นอุ้มน้ําไว้จนเกิดการอิ่มตัวทาให้เกิดการพังทลายกลายเป็นดินถล่มค่ะภัยธรรมชาติประเภทที่8คือไฟป่าค่ะไฟป่าเกิดจากความมาักง่ายของคนไฟป่าร้อยละ90เกิดจากฝีมือของมนุษย์ค่ะโดยเฉพาะผู้ปุกรุป ไปในป่าทําการก่อกองไฟแล้วไม่ดับไฟให้สนิทหรือทิ้งก้นบุหรี่โดยไม่ดับก่อนนะคะซึ่งไฟป่าจะทําความเสียหายให้กับป่าไม้และยังทําลายชีวิตสัตว์ป่าด้วยนะคะตลอดจนไฟป่าจะทําให้เกิดมลพิษทางอากาศในบริเวณกว้างและมีผลกระทบต่อการจราจรทางอากาศด้วยนะคะภัยธรรมชาติประเภทที่9คือสึนามิค่ะสึนามิคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกําเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกซึ่งมักปรากฏหลังแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ แผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลภูเขาไฟระเบิดดินถล่มแผ่นดินซุดหรืออุกกาบาตขนาดใหญ่ตกสู่พื้นทะเลหรือมหาสมุทรบนผิวโลกซึ่งคลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นจะถาถมเข้าสู่พื้นที่ชายฝั่งทะเลด้วยความรวดเร็วและรุนแรงนะคะซึ่งสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้กับชีวิตและทรัพย์สินที่อยู่อาศัยค่ะซึ่งนักศึกษาคงจะจํากันได้นะคะเมื่อ15ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเกิดคลื่นสึนามิเป็นครั้งแรกในประเทศนะคะ ที่6จังหวัดภาคใต้ทําให้เกิดความเสียหายผู้คนล้มตายไปจำนวนมากค่ะก็จบไปแล้วนะคะในเนื้อหาสาระวิชาสุขศึกษาพารศึกษาระดับประถมศึกษาตอนที่8เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่นักศึกษาได้เรียนรู้ไปใน3หัวข้อนะคะก็คือข้อที่1อุบัติเหตุในบ้านข้อที่2อันตรายที่เกิดขึ้นจากการเดินทางข้อที่ 3. อันตรายจากภัยธรรมชาติ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเรามาทำแบบทดสอบหลังเรียนไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะต่อไปเป็นแบบทดสอบหลังเรียนรายวิชาสุขศึกษาพละศึกษาระดับปถมศึกษาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินข้อที่1ปอุบัติเหตุในบ้านเกิดจากสาเหตุอะไรกไก่ความประมาทของตนเองและผู้อื่น หรือเหตุการณ์สุดวิสัยภายในบ้านขอไข่เหตุการณ์ที่สามารถคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วคอควายความไม่ตั้งใจของผู้อื่นที่เกิดขึ้นภายในบ้านงงงูการกลั่นแกล้งจากคนอื่น คำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่ความประมาทของตนเองและผู้อื่นหรือเหตุการณ์สุดวิสัยภายในบ้านข้อที่สองข้อใดไม่ใช่การป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้านกอไก่เป็นคนมีระเบียบในการทำงานเก็บของอย่างเป็นระเบียบหาง่ายขอไข่เก็บสิ่งที่เป็นอันตรายทั้งหลายเช่น ยาสารเคมีเชื้อเพลิงให้พ้นจากมือเด็กคอควายซื้อประกันชีวิตให้กับทุกคนในครอบครัวงองูมีถังดับเพลิงไว้ในบ้านต้องศึกษาวิธีการใช้และสามารถหยิบใช้ได้สะดวก คำตอบที่ถูกต้องคือคอควายซื้อประกรันชีวิตให้กับทุกคนในครอบครัวข้อที่3นักศึกษาควรปฏิบัติตามวิธีใดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการเดินทางด้วยเท้ากอไก่เดินชิดซ้ายของถนนมากที่สุดในกรณีที่ไม่มีทางเท้าขอไข่ไม่ข้ามสะพานลอยเพราะใช้ระยะเวลานาน คอควายใส่เสื้อผ้าสีเข้มเมื่อต้องออกนอกบ้านเวลากลางคืนงองงูเดินบนทางเท้าและเดินชิดซ้ายของทางเท้าคำตอบที่ถูกต้องคืององงู เดินบนทางเท้าและเดินชิดซ้ายของทางเท้าข้อที่4ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถประจำทางกอไก่ไม่แย่งกันขึ้นหรือลงรถควรขึ้นและลงตามลำดับก่อนหลังขอไข่ขึ้นหรือลงจากรถ ควรรีบขึ้นให้เร็วที่สุดและไม่จำเป็นต้องรอรถจอดสนิทคอควายขึ้นบนรถเดินชิดเข้าข้างในหาที่นั่งและนั่งให้เป็นที่ถ้าต้องยืนก็ควรหาที่ยึดเหนี่ยวให้มั่นคงงองงูไม่ห้อยโหนข้างรถหลังรถ คำตอบที่ถูกต้องคือขอไข่ขึ้นหรือลงจากรถควรรีบขึ้นให้เร็วที่สุดและไม่จำเป็นต้องรอรถจอดสนิทข้อที่5ข้อใดปฏิบัติได้ถูกต้องในการโดยสารเรือกอไก่มานบสวมเสื้อชูชีพและนั่งบริเวณกลางลำเรืออย่างเป็นระเบียบขอไข่ มานีและเพื่อนๆนั่งรวมกลุ่มกันบริเวณท้ายเรือคอควายมาโนูดรีบขึ้นเรือด้วยความรวดเร็วเพื่อหาที่นั่งงองงูมานะใช้มือยื่นออกไปราน้ำเล่นขณะที่เรือกำลังจอด คำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่มานพสวมเสื้อชูชีพและนั่งบริเวณกลางลำเรืออย่างเป็นระเบียบข้อที่6เมื่อเกิดอุบัติเหตุขณะที่รถไฟยังวิ่งอยู่ควรทำอย่างไรกอไก่กระซิบบอกเพื่อนข้นขนขางๆให้เก็บสัมภาระขอไข่ตะโกนบอกให้ทุกคนในรถไฟทราบคอควาย ดึงโซ่สัญญาณข้างตู้รถไฟแล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบงองงูเตรียมเก็บสัมภาระที่จำเป็นพร้อมลงจากรถไฟคำตอบที่ถูกต้องคือคอควายดึงโซ่สัญญาณข้างตู้รถไฟ แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบข้อที่7วาตภัยแบ่งออกเป็นกี่ชนิดประกอบไปด้วยชนิดใดบ้างกอไก่สชนิดประกอบไปด้วยวาตภัยจากพายุหมุนเขตร้อนและจากพายุฤดูร้อนขอไข่สองชนิดประกอบไปด้วยวาตภัยจากพายุทอร์นาโดและจากพายุฤดูร้อน คอควาย3ชนิดประกอบไปด้วยวัตภัยจากพายุหมุนเขตร้อนพายุฤดูร้อนและจากพายุทอร์นาโดงองงู3ชนิดประกอบไปด้วยวัตภัยจากพายุหมุนเขตร้อนพายุฝนฟ้าคะนองและพายุเฮอริเคน คำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่สองชนิดประกอบไปด้วยวาตภัยจากพายุหมุนเขตร้อนและจากพายุฤดูร้อนข้อที่8ข้อใดกล่าวถูกต้องถึงความหมายคําว่าอุทกภกัยกอไก่ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากพายุลมแรงขอไข่ ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากไฟไหม้และไฟป่าคอควายภัยและอันตรายที่เกิดจากสภาวะน้ำท่วมหรือน้ำท่วมฉับพลันงอง,งูภัยและอันตรายที่เกิดจากดินโครนถลม่มแผ่นดินไหว คำตอบที่ถูกต้องคือคอควายภัยและอันตรายที่เกิดจากสภาวะน้ำท่วมหรือน้ำท่วมฉับพลันข้อที่9สาเหตุในข้อใดที่สามารถทำให้เกิดเหตุอุทกภัยได้กอไก่ฝนตกต้องตามฤดูกาลขอไข่การสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำาคอควาย ข้างขึ้นข้างแรมงองงูมีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำคำตอบที่ถูกต้องคืององงูมีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำข้อที่สิบ ข้อใดไม่ใช่สาเหตุการเกิดสึนามิกอไก่แผ่นดินไหวในเขตทะเลลึกขอไข่แผ่นดินถล่มในเขตภูเขาสูงขอควายภูเขาไฟระเบิดงองงูแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ คำตอบที่ถูกต้องคืององ,งูแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เป็นยังไงกันบ้างคะนักศึกษาหลังจากที่ได้ทำแบบทดสอบหลังเรียนกันไปแล้วครูแบมหวังว่านักศึกษาจะนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองค่ะอย่าลืมนะคะกลับไปทบทวนความรู้ที่ได้รับในวันนี้แล้วพบกับครูแบมได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักศึกษาหลังจากที่ได้เรียนรู้ไปกับคุณครูนักศึกษาคงจะมีวิธีดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและครอบครัวกันแล้วนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาเพิ่มเติมแล้วกลับมาพบกับครูส้อยได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ